สวัสดีค่ะทุกคนสเด็กวันนี้เรามาทำอะไรกันยังม่วงยังมะม่วงน้องนี่มะม่วงขูดมาแล้วอย่าโดนเปรี้ยวเสียวมีมะม่วงอันน้ำดอกไม้พี่น้องขูดอันนี้ครึ่งลูกเลยนี่ไม่ได้เอามามดลูกเนาะทำไมอ่ะความกินในมดพี่น้องวันนี้เราจะมายำกันจะมายำมะม่วงนี่หอมยังไม่ได้ปอกอะไรเลยพี่น้องจ๋ามีคนเปรี้ยวไหมน้องมันนิดนึงมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไรหรอกดีนี่มาปอกหอมก่อนอ้าวสเนกมีอุปกรณ์อะไรเอามาใส่มีช้อนมีช้อนเนี่ยเอาพริกผงมาใส่พริกผงก่อนเลยอันนี้สองคนเรามันจะมาอ้าวมันอย่างนี้ทำเลยแม่จะปอกเนกเอาพริกผงใส่ลงไปในนี้เลยเอาทำอะไรใส่ไปเลยอุ้ยยกขึ้นมาว่ะอีสายต้องหัดเถอะทำพี่น้องไม่งั้นไม่เป็นอะไรกันดอกทอดไข่ก็ไม่เป็นโอ้ยแค่อายุ10ขวบนะเอาใส่อีกมันไม่เผ็ดดอกนั้นวันนี้มันจะเป็นไอ้ยำมะม่วงหรือจะเป็นอะไรพี่น้องค่ะดูฝีมือสนิทเด้อเป็นยำดูแม่เออใส่อีกพริกมาเองไม่ค่อยเผ็ดใส่ไปเลยโอ้ยหกอีกแก่พี่น้องมัดหกเออค่อยเช็ดเอาน้ำตาลมาเอาน้ำตาลเทตรงไหนดิเอาน้ำตาลเทอะไรดูหกปลากรายพี่น้องอุ้ยแล้วค่อยเช็ดกิ๊บเกลือนน้ำตาลเด้อนี่น้ำตาลในอยู่ในถุงเนี่ยต้องใส่ผงชูรสด้วยเนาะใส่ดูเว้ยมันจะแสบหนัวเอาน้ำตาลสักหน่อยสองสามช้อนขวดเพชรน้ำปลาน้ำปลาของเราที่เด็ดอู้เปิดออกอันนี้ปลากินฉุนเลยอันนี้ปลาสดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปลาอันนี้มันปลาไม่สดอันนั้นปลาต้มซุปเหรออันนี้ปลามาจากปลาคำเลยนี่นางรองบุรีรัมย์ใส่มาให้มันหอมสเต็กโอเวอร์ดีเว้ยอันนี้น้ำปลาต้มซุปแล้วเขาไปใส่ตั้มสมด้วยนี่ไม่แดกมันใส่ยำมะม่วงมากหน่อยนึงไอ้เค็มปวดน้ำปลาหน่อยนึงโอ้ยมันจะเค็มอ่ะผงชูรสเปิดผงชูรสมาเถอะแม่ซอยอันนี้ใส่ซอยหอมใส่ไปเลยพี่น้องใครมีพริกสดก็ซอยใส่ได้เด้อเดี๋ยวนี้ไม่ซอยใส่แล้วสนิทกี่ปีเอามาพริกผงชูรสผงชูรสมาน่าใส่รสดีเหรออุ้ยรสดีใส่แล้วเอาใส่ลงมาเลยใส่เออจับเอียงไงไม่เนี่ยหอมใครชอบหลายก็ใส่หลายเด้อเนี่ยไม่ชอบเนี่ยกินชอบเนี่ยก็ไม่ต้องกินเนี่ยไม่กินเนี่ยกินหัวหอมใส่ยังใส่หน่อยเยอะเอ้าเขาขวามาใส่สักหน่อยเนาะอู้ดูสีสันเด้อแกหาดูข้างล่างเอาเขาขวาใส่ไปใส่มันหอมขึ้นขัวเมื่อวานนี่เออใส่อีกช้อนนึงใส่กับขัวได้พี่น้องเออใส่มือดีกว่าอุ้ยมันกี่หกเอาปิดพ่อไปดิมาแม่ทุกคนชุลมุนชุลมุนพ่อขัวหัวป่าอุ้ยปิดเบาๆกล่องแล้วสะเทือนอุ้ยพี่น้องดูเด้อเห็นแต่พริกเว้เดี๋ยวเข้าให้เข้ากันก่อนอู้พี่น้องก็ใส่กุ้งเลยไม่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกโอ้คือเห็นแต่พริกแทนนี่อุ้ยน่าอร่อยอ่ะมันสมตำนิดๆน้ำตาลที่อยู่ตรงนี้ตามจริงไม่ต้องทำใส่นั่นใส่ถ้วยก่อนแล้วก็คนให้มันละลายก่อนเห็นแต่เขาขัวเอาก้อนที่ความเน็กคือหนึ่งล้านเชฟพี่คกเต็มเลยพี่น้องเชฟพี่คกเลยคนเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเถอะมาจะหาว่ามาเรียกอู้พี่น้องดูสีสันสเน็กอะไรของเน็กอ้าวชิมไปเลยเดี๋ยวให้สเน็กเป็นหน่วยกาตายนั่งดีๆขยับมาอีกขยับอันนี้ของอีกเออมันไกลเอามือจับอาสนิกแม่วะ
เอามือเอาดีกว่าเนาะขาดอะไรไม่เปรี้ยวนี่คือทำหนาขี้หรือแต่ไหนชิมดูมีเนาะแซ่บไหมแซ่บก็ต้องแซ่บเพราะว่าฝีมือเราสองคนมันคือมันขาดเปรี้ยวแล้วมั้งขนาดนิ้งเลือกน้ำดอกไม้แบบพี่น้องมาแต่มันอร่อยอยู่นั่นเองเนาะกินหอมได้ไหมครับมาเด้อมากินยำมะม่วงแล้วกันลูกละ15เอ้ย65คนนะพี่น้อง65คนลูกหนึ่งอะลูกแค่กำปั่นย้อนว่าอยากกินมะม่วงเปรี้ยวแพงก็ซื้อบัดมันไม่เปรี้ยวพี่น้องเอ้ยมันเป็นน้ำดอกไม้ดิแต่มันคือไม่เปรี้ยวไม่แก่แล้วนี่น้องนี่ไม่ค่อยเปรี้ยวจริงเฉพาะสนิทกัดตูดอยู่นี่ไม่เปรี้ยวดูนี่กัดตูดเป็นทำมือพี่น้องโอ้ยนี่มันอะไรหอยตีโตอันนาแม่นอันนาคนได้อยู่บ่อายโอ้ยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ร้องพอเกินกันเลยลิขสิทธิ์จากขวดดาวหอมๆแล้วเล็กเนาะเป็นเหมือนเป็นลาบลาบมะม่วงอู้แสบเด้อพี่น้องเอาบอกท่านผู้ชมบอกไปแล้วเลยไม่อะไรสัตว์เอา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 อย่างกับมือเงียบปิดไปคนข้างนี้เงียบปิดพี่น้องตักแซ่บไหมแซ่บเงียบปิดลิ้นยาทศกเนกทำไมต้องแลบลิ้นทำกินแบบไม่ต้องแลบลิ้นด้วยกินแบบไหนเออเริ่มแล้วเด้อเริ่มมีอาการเนกเพชรเนกแม่หญิงมีอะไรฮะหลับตามีแนวแก่เพชรฮะนั่งลงหลับตาแบมือหลับตาใครทายว่าอะไรขนมไหม้จากประเทศไทยพี่น้องไหนโชว์พี่น้องด้วยนี่ใครเคยกินบ้างใครเคยกินขนมอันนี้ดึงใครไม่เคยกินเนี่ยถือว่าเชยพี่น้องสมัยหนิงเป็นเล็กน้อยหนิงก็กินอันนี้แหละอันละบาทเองใหญ่กว่านี้อีกอันละบาทอ่ะเดี๋ยวนี้2 บาทน้อยนิดเดียวเดี๋ยวมาหาสเนกกินให้ดูสเนกนี่ไม่เชยเด้สเนกกินขนมแบบนี้เขาขายอันละ2 บาทเท่าอันเท่าไรอันละ5 คนอยู่นี่พี่น้องคนไทยเอามาขายเอามันก็เปิดมาได้เนี่ยเขาบอกให้เปิดตรงนี้เปิดตัวอ่ะสเนกเพชรหาหนามกินละพี่น้องคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยเด้อไม่มีสาระหรอกจ้ะ พอได้ม้วนได้หัวไปได้ยังก็มีปากเลยโอ้หายใจจัง
มันมีช็อกโกแลตไข่จิ้มใครไม่เคยกินถือว่าเชยมากนะครับนี่อ้าวมันก็มีที่นอร์เวย์นะแต่ว่านอร์เวย์มีแต่นี่เยอะกว่านี้ไงจะกินเมิร์ดพี่น้องเอาไว้รอบ2รอบ3รอบ4รอบนึงรอบเล็กๆแจกกินเนาะจะได้แพงเนาะต้องกินให้หมดเด้อไม่ใช่ของถูกๆไม่ใช่ตามเมืองไทยด้วยพี่น้อง105บาท10บาทอร่อยมั้ยแต่ทำไมช็อกโกแลตนั้นเนาะโอ้ของ2บาทเนาะซื้อมาได้ยังไงตั้งนาทีเราเองหลายเราด้วยนี่คลิปแหลนอีก6วิ6วิอะไร6นาทีพอแล้วเนาะพริกโคกแบบนี้สิฮุกเสียดายค่ะพี่น้องเสียดายที่มันเหนียวเปียวไม่ใช่เสียดายเงินเลยเสียดายมันเหนียวเปียวอันนี้ก็อร่อยแยะพอแล้วดูนะกินแบบแบบแล่เล่มแล่ปิ้งก็ทำได้ดีว่ากินแบบแล่ลิ้นทำไมต้องแล่ปิ้งอ่ะมันฟินใช่ไหมกลัวมันฮกไงต้องแล่ปิ้งออกมาเนี่ยไม่กินมาแบบแล่ลิ้นเมิร์ดละนี่แป๊บเดียวเมิร์ดเนาะของ2บาทดูดิเวลาในกินใช่ไหมในตัวต้องแบบนี้ว่าเอาลิงมาหลับหลับมาจบเลยยังโอเคค่ะทุกคนนะคะ2คนเราก็ขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเด้อขอบคุณที่มารับชมนะคะถึงแม้มันจะไม่ค่อยมีสาระปานไหนก็ขอบคุณที่มารับชมขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย